คุณเอกฮะยุคนี้เป็นยุคดิจิทัลนะฮะเราก็จะเห็นหลายภาคส่วนนะฮะเขาคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลกันวันนี้ผมมีรายละเอียดในเรื่องนี้อยากให้ทุกท่านได้ลองฟังกันดูนะครับถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและสังคมท่านลองปรึกษาที่นี่ดูนะฮะสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพราะว่าที่เนี่ยเขามีกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับมีทุนให้ เพื่อนำไปพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยนะครับเอาเป็นว่าผมได้มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับผู้บริหารกองทุนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับรายละเอียดกองทุนวิธีการขอทุนต้องทำอย่างไรบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับท่านผู้ชมครับ The People Show ในวันนี้นะฮะชวนคุยกันเกี่ยวกับกองทุนหนึ่งเชื่อว่าหลายท่านเคยได้ยินนะครับกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับตามชื่อเลยนะฮะกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับขึ้นชื่อว่ากองทุนแล้วนะครับก็ต้องมีทำโครงการแล้วก็ยื่นไปเพื่อของบประมาณนำมาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในด้านดิจิทัลนะครับวันนี้ลองฟังกันดูนะฮะเกี่ยวกับรายละเอียดของการขอทุนแล้วก็ขอบเขตบทบาทหน้าที่ของการบริหารงานกองทุนนี้ด้วยนะครับวันนี้พูดคุยกับท่านผู้ชพงโนทไทยสงเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับสวัสดีครับท่านเลขาครับสวัสดีครับพูดถึงกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับครับเราเริ่มนับปีงบประมาณก็คือตุลาคมที่ผ่านมาใช่ครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมครับในปี65นะฮะเรามีเป้าหมายดำเนินการยังไงบ้างครับท่านนะจริงๆกองทุนเราเนี่ยก็มีเป้าหมายต้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับก็เป็นไปตามแผนแม่บทของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 นี่ทุกคนก็ทราบคำนี้มาอย่างชัดเจนอยู่แล้วงั้นการที่เราจะขับเคลื่อนนโยบายเนี่ยเราก็ยึดนโยบายของท่านประธานกองทุนนะครับคือท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับท่านก็ให้นโยบายไว้หลักๆก็คือคำว่าดีๆเป็นตัวย่อ DEDE นะฮะดีๆก็คือดีตัวแรกเป็นเรื่องของการนำกองทุนมาไรดิจิทัลเพื่อให้เกิดความพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับตัวที่2คือเป็นตัว E ที่เรียกว่า evaluate หรือที่ใช้ในการประเมินติดตามการทำงานด้านดิจิทัลเนี่ยเมื่อดำเนินการไปแล้วเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วนั้นการติดตามการตรวจสอบว่าการนำกองทุนไปใช้นั้นเนี่ยเกิดประโยชน์แล้วก็มีการพัฒนาอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นตัว E ตัวที่2ครับตัว D อีกตัวนึงคือเป็นเรื่องของ direction คือการทำงานเรื่องนี้จะต้องมีทิศทางมีเป้าหมายว่าทำอย่างไรที่เราจะหลุดพ้นกับดักประเทศไทยที่อยู่ในระหว่างประเทศกำลังพัฒนาในแผน20ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยเราจะเป็นประเทศพัฒนาได้โดยดิจิทัลด้วยได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยต้องมีทิศทางและการตัวสุดท้ายก็คือตัว E ตัวนี้เป็น effective ก็คือทำยังไงที่จะมีกฎระเบียบมีวิธีการมีการดำเนินงานที่เหมาะสมถูกต้องนะครับแล้วก็โปร่งใสเป็นธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นนโยบายของท่านประธานกองทุนที่ผมได้กราบเรียนครับครับแล้วก็ยังมียุทธศาสตร์ของกองทุนด้วยใช่ไหมครับท่านเลขาครับครับใช่ครับก็นอกจากนโยบายของท่านประธานกองทุนที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับทางกองทุนเองเราก็มียุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนอยู่4ด้านด้วยกันนะครับคือด้านที่1เป็นเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนด้านดิจิทัลทำยังไงที่จะนำกองทุนเนี่ยไปส่งเสริมให้ภาครัฐภาคเอกชนหรือภาคประชาชนนำกองทุนเราไปสนับสนุนให้การนำดิจิทัลมาใช้ในทั้งเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมนะครับอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่1ครับยุทธศาสตร์ที่2เป็นเรื่องของการอุดหนุนด้านวิจัยและพัฒนานะครับก็อยากจะให้มีการสร้างงานวิจัยที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลแล้วก็อยากให้เป็นผลเป็นรูปธรรมนะครับไม่ใช่เป็นงานวิจัยที่พัฒนาแล้วเก็บไว้หรือใส่ไว้ในดินชักนะก็อยากจะเป็นเจตนารมณ์ของกองทุนเรายุทธศาสตร์ที่3ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนนะครับทำยังไงที่จะมีโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของการบริหารจัดการของกองทุนให้มีคุณภาพทั้งการพัฒนาคนที่ดูแลเรื่องนี้การพัฒนากฎระเบียบการพัฒนาวิธีการต่างๆการบูรณาการกองทุนที่ในประเทศไทยเรามีที่มาเชื่อมโยงกันแล้วก็อันสุดท้ายก็คือการบริหารจัดการที่ดีก็คือการทำงานที่โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้นะครับกองทุนที่จะมาใช้เนี่ยจะเม็ดเงินทุกเม็ดจะต้องเกิดการขับเคลื่อนและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจอย่างตรงจริงๆแล้วก็ขอกราบเรียนว่าการทำงานของกองทุนเรานะครับจะอยู่บนพื้นฐานของธรรมภิบาลก็คืออยู่บนหลักที่โปร่งใสนะครับตรวจสอบได้แล้วก็ที่สำคัญคื
อยู่บนกฎระเบียบที่กำหนดไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทางผมจะกำชับในการทำงานของข้าราชการหรือพนักงานในเกี่ยวกับกองทุนทั้งสิ้นครับกองทุนนี้นะฮะกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจริงๆก็ดำเนินงานมาประมาณ 3-4 ปีประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยเราจะเห็นว่าประเทศเราเนี่ยมุ่งพัฒนาเรื่องเทคโนโลยี 5G ครับท่านเลขาครับนะฮะทางกองทุนเนี่ยเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ด้วยไหมครับครับในเรื่องของ 5G เนี่ยเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลงั้นกองทุนเนี่ยเราก็มีการส่งเสริมในเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีท่านปัจจุบันนะครับท่านชัยวุฒินะครับธนาคมนุสรเนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการขับเคลื่อน 5G นะครับที่จะมาใช้นะครับเช่นในเรื่องของการนำกองทุนไปช่วยในการตรวจรักษาทางไกลนะฮะโดยใช้ผ่านทางกองทุนเราไปขับเคลื่อนใน 5G ตรงนั้นทำยังไงให้ภาคเกษตรนะครับหรือภาคการท่องเที่ยวหรือการพัฒนาเมืองโดยมี 5G ไปช่วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะนำกองทุนไปช่วยสนับสนุนเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่าปัจจุบันเนี้ย 5G เนี่ยยังเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปยังเข้าถึงได้ยากเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นถ้าภาครัฐมีกองทุนไปสนับสนุนก็จะทำให้การสนับสนุนในเรื่องของ 5G เนี่ยเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับครับท่านเลขาครับและสำหรับการกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติของคนที่ต้องการทำโครงการแล้วมาขอทุนนะฮะในปีงบประมาณ65กำหนดกรอบยังไงบ้างครับครับในปีพ.ศ.2565เนี่ยกรอบเราก็จะไม่ได้ต่างจากปีที่แล้วนะครับเพราะว่าการต่อยอดเนี่ยคงต้องต่อเนื่องนะครับครับเราก็จะหมดกรอบไปประมาณ4กรอบด้วยกันกรอบแรกก็คือเป็นเรื่องของ Digital Agriculture คือการนำกองทุนไปส่งเสริมด้านเกษตรคือทำยังไงให้เกษตรเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เป็นนำดิจิทัลไปใช้ในการทำเกษตรส่วนด้านที่2จะเป็นเรื่องของ Digital Infrastructure กับ Digital Government เป็นเรื่องของการส่งเสริมด้านดิจิทัลเนี่ยไปขับเคลื่อนของภาครัฐให้มีคุณภาพนะครับในเรื่องของการวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีการวางที่ดีมีการขับเคลื่อนไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะสำคัญทำยังไงภาครัฐเราจะนำดิจิตอลมาให้บริการประชาชนไม่ว่าจะเป็นการบริการแบบ One Stop Service การบริการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงผ่านทางออนไลน์หรือทางเทคโนโลยีดิจิตอลได้ด้วยโดยตรงในกรอบที่3ก็เป็นเรื่องของDigital Manpower ก็คือปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเรายังขาดบุคลากรที่มีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างเป็นจำนวนมากนะครับถ้าเราสามารถสร้างกำลังคนในเรื่องของดิจิตอลเนี่ยเพิ่มขึ้นมาการขับเคลื่อนประเทศด้วยดิจิตอลเนี่ยก็จะทำให้เศรษฐกิจและสังคมเราดีขึ้นนะครับแล้วก็กรอบสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการขับเคลื่อนดิจิตอลเทคโนโลยีนะครับก็คือเรื่องนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะฮะไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นด้าน e-health เรื่องสุขภาพในเรื่องของอื่นๆเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการสร้างเมืองให้เกิดคุณภาพด้วยดิจิทัลเนี่ยก็จะเป็นเข้าอยู่ในเกณฑ์นี้ก็คือกรอบของดิจิทัลเทคโนโลยีครับคือเราเปิดกว้างเลยใช่ไหมครับท่านฮะใช่จะเป็นภาครัฐมหาวิทยาลัยหรือว่าจะเป็นเอกชนประชาชนก็สามารถทำโครงการบุคคลทั่วไปก็สามารถขอได้ถ้าอยู่ในกรอบนี้ครับคือไม่ใช่เฉพาะภาครัฐอย่างเดียวครับภาคธุรกิจการค้าภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจแต่ต้องกลับเรียนว่าจะต้องเป็นเรื่องที่ขับเคลื่อนดิจิตอลแล้วก็ไม่ใช่ไปซ้ําเดิมกับของที่ท่านได้ลงทุนอยู่แต่ถ้าเป็นการต่อยอดได้แต่ถ้าท่านทําไว้อยู่แล้วมีงบประมาณอยู่แล้วแล้วเอาของเราไปซ้ําเนี่ยก็จะไม่เข้ากับเกณฑ์ของเราแล้วทุนแบบนี้เราให้เปล่าหรือว่าเอาไปพัฒนาเสร็จแล้วเราต้องมาใช้คืนยังไงบ้างครับขอทุนเนี่ยเป็นทุนที่ให้เปล่านะฮะโดยเรามีข้อกําหนดไว้ว่า1จะต้องไม่แสวงหากําไรนะครับไม่ไปแข่งขันกับรายอื่นแล้วก็ที่สำคัญต้องเป็นประโยชน์เพื่อประโยชน์แห่งสาธารณะอันนี้ก็เป็นข้อกำหนดครับสุดท้ายท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนด้วยไหมฮะก็เรียนว่านะครับการทำงานของกองทุนนี้ก็ฝากเรียนทุกท่านนะครับที่จะยื่นความต้องการมานะครับอันดับแรกคือขอให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กองทุนกำหนดนะครับแล้วก็มีกรอบที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าการยื่นที่ไม่เป็นไปตามกรอบที่เราแจ้งไปเนี่ยจะทำให้ของท่านเองก็เสียเวลาในการที่เสนอจัดเตรียมข้อมูลนะครับก็ฝากเรียนทั้งภาครัฐนะครับภาคเอกชนภาคประชาชนทั่วไปที่จะเสนอโครงการเข้ามาก็อยากให้ดูเอกสารนะครับผ่านเว็บไซต์ที่ขึ้นไว้ข้างต้นนะครับอย่างละเอียดนะครับเพื่อให้การทำงานนั้นเป็นไปตาม
ความต้องการของทุกฝ่ายครับขอบคุณครับเรื่องของความโปร่งใสตรวจสอบได้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านให้ความสำคัญสูงสุดเลยตอนที่ท่านก็เรียกว่าแถลงนโยบายกับทางเจ้าหน้าที่นะครับให้เน้นย้ำเรื่องนี้ด้วยนะครับก็รายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะขึ้นในที่หน้าจอแล้วนะครับสำหรับกองทุนนี้นะครับ defund.onde.go.th เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับวันนี้กราบขอบพระคุณนะฮะท่านพุชพงษ์โนทไทยสงฆ์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ